สวัสดีครับเฮียจูนสวัสดีครับผมครับผมอยากจะสอบถามเฮียนิดนึงช่วงนี้ช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่รู้สึกว่าเฮียจูนเกียรติเพชรนี่จะปกคู่มวยดีๆออกสู่สายตาแฟนมวยทั้งศึกมวยไทยเกียรติศรีทุกอาทิตย์เลยเป็นเพราะอะไรครับครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะฮะครับอย่างเดินทางวายก็เห็นคู่มวยออกไปก็ผมว่ามันสดใสฮะก็เป็นมวยระดับเงินแสนครับทุกนัดฮะครับยิ่งไปต้นปีแล้วก็นำมวยเงินแสนมาอย่างชัดเจนคือเจ้าฉลามพลันชัยซึ่งค่าตัวข้างหลังก็จ่ายไป 103,000 นะวันนั้นก็จะพบกับครบสูตรแฟร์แท็กก็ถือว่าเป็นนักมวยเสื้อสามารถของเกียรติเพชรโดยตรงนะซึ่งข้างหลังก็มาแก้มือชนะเจ้าสองคมไปอย่างขาดลอยนะทีนี้ว่านัดต่อไปก็อาจจะเป็นมวยเงินแสนอย่างเช่นวิวเพชรโตสนก็เป็นนักชกเงินแสนนะครับเด็กดาวรุ่งคนใหม่นะเรียกว่าไปในรุ่นนี้ก็เรียกว่าหาตัวจับได้ยากวันนี้ก็เปิดโอกาสให้เขาได้มาชิงแชมป์ที่ช่อง7กับเจ้าก้าศึกเพชรจินดานะก็ถือว่าทั้ง2รายการนี้ก็ถือว่าเป็นนัดที่เป็นเวทีมาตรฐานก็น่าจะเก็บได้ประมาณ480-500บาทสำหรับ2คู่เอกครับอยากให้เยชุนบอกถึงนักมวยที่ได้มาชกที่ช่อง7นะครับโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นมวยดังมวยดาวรุ่งเนี่ยครับอยากจะให้พูดถึงนักมวยหน่อยว่ามาชกช่อง7ต้องทำยังไงบ้างครับก็ขอขอบคุณสำหรับคำถามนี้นะเพราะว่ามันจะเป็นประโยชน์กับนักมวยและการทำงานของผมด้วยนะครับก็อยากจะฝากบรรดาน้องๆโดยเฉพาะนักมวยและหัวหน้าให้ช่วยควบคุมนักมวยให้ดีเพราะว่าหลักการของช่อง7หรือว่าหลักการของผมก็ว่าได้นะว่าต้องการเน้นย้ำการใช้ศิลปะมวยไทยที่ถูกต้องนะแล้วก็ชกในเกมมวยที่ออกอาวุธกันไม่ใช่ว่ามาป้องกันอันนี้ป้องกันมากๆแล้วมันก็จะเกิดผลต่อการจัดผมเสนอเข้าไปเขาบอกว่าไอ้ตัวนี้เอาจะเต้นคุณก็ไม่ได้ชกอันนี้เป็นหลักใหญ่เลยนะที่ผมจะต้องรักษาไว้นะฮะดังนั้นก็ขอฝากให้ช่วยทำการฟิตซ้อมให้ดีช่วยควบคุมในด้านความประพฤติและเมื่อเรามีอาชีพชกมวยเราก็จะทำตัวให้คุ้มค่ากับคำว่าเป็นนักมวยไทยซึ่งเป็นมรดกจากบรรพบุรุษของเรานะช่วยกันรักษาไว้ครับอันนี้ผมอยากจะถามกรณีเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเรื่องของรู้สึกน้อยสิทธิ์แก้วพลครับพี่ชุนที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาในการชกกับก้าศึกเพชรอินดาถามจริงว่าพี่ชุนนี่ได้ดูเทปการชกเรียบร้อยแล้วใช่ไหมอ๋อผมก็ดูฮะมันก็เฉียวๆไปหรือว่าจะโดนถักถางแล้วก็เรายังไม่แน่ชัดอ่ะจะเฉียวค้างไปนะสำหรับผมแล้วดูแล้วก็โอเคมันก็ไม่ถึงว่าขนาดจะต้องลงไปนับอะไรแต่ละเงี้ยถ้าใจเขาสู้นะจะมีอีกประเด็นที่ผมก็อาจจะเห็นใจเขาบ้างลักษณะว่าวันนั้นเขาลดน้ำหนักเยอะขนาดชิงแชมเปี้ยนเขายังไม่สามารถจะทำน้ำหนักได้เลยนะอันนี้จะเป็นเพราะว่าเขาเหนื่อยจัดหรืออะไรจัดนะส่วนเรื่องจะมีปัญหาอะไรภายนอกภายในตรงนั้นเราไม่รู้ได้แต่จากเตี้ยเรานำสิ่งนี้มาประกอบแล้วนะก็ถือว่าเขาอาจจะชกไม่ดีเท่าที่ควรนะแล้วเราจะมีบทสรุปจากการชกครั้งนี้ของขุนศึกร้อยยังไงครับส่วนมากจะตามกฎหมายเราก็ไม่มีสิทธิ์จะไปลงโทษอะไรเขานะตามกฎหมายเพราะว่าเราไม่ใช่ว่าไม่มีหลักฐานไม่มีหลักฐานไม่มีใครมายืนยันกับเราหรือว่าหลักฐานที่ถูกที่เต็มร้อยจริงๆอ่ะครับก็มีแต่เสียงเล่าลือหรือว่าจากที่เราดูภาพต่างๆเนี้ยครับแต่สำหรับการชกเขาแบบนั้นผมก็ไม่โอเคสำหรับผมนะแต่สิ่งที่ผมจะลงโทษอะไรก็ผมก็มันอยู่ในสไตล์ของผมนะถ้าคนทำไม่ดีก็ต้องมีสิ่งไม่ดีตอบแทนไปบ้างแต่ถ้าเขาทำดีแล้วก็มีสิ่งตอบแทนให้ทุกคนอันนี้เราก็ต้องเก็บไว้คุยกับท่านหัวหน้าอีกครั้งว่าเราจะทำไงกันดีก็คือจากการชกที่ผ่านมาทางเยี่ยชุนก็ต้องมีมาตรการส่วนตัวใช่ครับกับผู้สื่อน้อยนะแต่เนี่ยกรณีผู้สื่อน้อยแล้วก็เป็นตัวอย่างของนักมวยคนอื่นด้วยยังไงก็ต้องเตรียมตัวตั้งแต่ช่วงเช้าเลยมาชั่งน้ำหนักใช่ไหมการเลือกชั่งน้ำหนักอีกเนี่ยเนี่ยตอนเช้าเนี่ยตอนเช้าก็มาเกินแล้วก็เขาก็ลดไม่ไหวเขาบอกเขาลดมาตั้งเมื่อคืนนี้แล้วแต่เมื่อคืนนี้ตอนตีสามก็โทรหาน้าแมนซึ่งเป็นผู้ควบคุมตาช่างเนี่ยบอกก็ทำไม่ไหวก็เกินอยู่ตั้ง4-5ปอนด์ตอนนี้ตีสามเช้ามาก็เกินอยู่ประมาณสักปอนด์เศษๆลดไม่ลงรถไม่ลงเขาก็ไม่รถเขาก็บอกเขาไม่ไหวเขาไม่ยอมชิงแชมป์ความเดือดร้อนก็ตกอยู่กับทางเราต้องทำยังไงจะได้มีการชิงแชมป์อะไรเงี้ยก็แก้ไขพ้นไปหลังจากนั้นก็มาเกิดปัญหาเลยว่าโดนไม่โดนแรงไม่แรงเบาไม่เบาอะไรก็เลยต้องค่อยๆแก้ปัญหาไปนะคิดว่าทุกอย่างก็เป็นไปตามระบบนะก็อย่างที่ผมพูดอ่ะคนทำดีเราก็ต้องช่วยเชียร์ช่วยอะไรคนทำไม่ดีเราก็ต้องเฉยๆไว้เท่าที่คล้ายๆว่าอำนาจของเราจะทำได้ขอบคุณมากครับพี่ยาครับผมครับผม